ยูกิเพนพากากดดันเจอเทียบชั้นลำไยหายหทองคำเครียดเจอแอนตี้รังควานยูกิเพนพากากดดันสุดๆเมื่อเจอเทียบชั้นกับนักร้องรุ่นพี่ลำไยหายหท่องคำเกรียดหนักเจอขนเต้าขาวเสียหายถูกวิจารณ์หน้าตาเสียงไม่ดีล่าสุดยูกิเพนพากาได้มีโอกาสพบปะกกับซอมวลชนพร้อมเผยถึงประเด็นที่หลายคนต่างมองว่าเธออขึ้นแท่นเป็นลำไยหายหทองคำสองแต่ตัวเธอนั้นบอกว่าเจอแบบนี้กดดันสุด รับเผยว่าเครียดเมื่อเจอค่าวิพาวิจารณ์รุนแรงถึงเรื่องหน้าตาและเสียงร้องอีกทั้งยังเจอเหล่าแอนตี้เต้าข่าวแรงได้เสียกับคนอื่นแต่ก็ได้ส่งให้ทนายจัดการเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่สุดท้ายก็มีเข้ามาเรื่อยๆซึ่งตัวเธอได้ติดตามฟีดแบทจากแฟนคลับอยู่เสมอเพื่อนำคอมเมนต์มาปรับปรุงแก้ไขส่วนคอมเมนต์แย่ๆก็จะปล่อยผ่านไปทั้งนี้ยูกิยังเผยว่าตัวเธอเคยเจอแอนตี้สร้างบัญชีติ๊กตอกเต้าข่าวมั่วให้เธอเสียหายว่าเธอเคยเสียตัวให้คนนั้นคนนี้แต่ก็รับมือด้วยการให้าาามาจัดกร